สายคุณมณีกันต่อเลยค่ะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณมณีคะคุณฝนใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญนะครับสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องบัตรประชารัฐอะค่ะเป็นยังไงล่ะครับคือหนูโดนตู้ ATM เขายึดมาตั้งแต่วันที่26กุมภาค่ะแล้วเดินเรื่องตู้ ATM ของธนาคารอะไรครับกรุงไทยค่ะสาขาบางคุค่ะแต่ว่าตู้ ATM อยู่ที่ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์ค่ะท่าเรือตู้ ATM อยู่ท่าเรือพระสมุทรเจดีย์มันต้องขึ้นกับธนาคารแล้วติดต่อธนาคารแล้วเขายังไม่เอามาคืนให้เหรอติดต่อธนาคารแล้วโทรไปติดต่อแล้วเขาก็สอบถามประวัติสอบถามนั่นนี่แล้วเมื่อวันที่30มีนาก็ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเจ้าหน้าที่บอกว่าเขายังไม่ส่งมาให้รอแล้วไปติดต่อทีในเมษาค่ะก็มี2อย่างก็คือ1ทำใหม่เคยไปทำใหม่ที่กรุงไทยไหมเขาบอกว่าไม่มีค่ะไม่มีให้ทำใหม่ค่ะวันนั้นไปติดต่อมาแล้วบอกว่าทำใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้คือรอแล้วก็เขาทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ค่ะจนป่านนี้ยังไม่โทรกลับมาเลยค่ะไอ้ที่ตู้ท่าเรือแล้วค่ะตู้ที่ท่าเรือมันขึ้นกับสาขาไหนติดต่อธนาคารสาขานั้นเราไปติดต่อที่สาขานั้นไหมสาขานั้นค่ะใช้สาขาบางครุค่ะสาขาบางครุนะค่ะพระประแดงอะค่ะคุณมีเบอร์เขาไหมเบอร์โทรอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานหาเบอร์เดี๋ยวโทรต่อหลังไมค์นะช่วยตามแกหน่อยจี้แกหน่อยจี้เดี๋ยวติดต่อแล้วก็ติดต่อไม่ได้อะค่ะพี่สนอมไม่เป็นไรครับคุณมณีคุณฟังนะเดี๋ยวผมคุยในตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมสื่อสารกับทีมงานหลังไมค์นะค่ะมณีนามสกุลอะไรบุญโทเงินค่ะบุญโทโทเงินค่ะบุญโพหรือบุญโทโทค่ะทอบุญโทค่ะทอทหารโอเคบุญโทเงินนะค่ะธนาคารกรุงไทยสาขาบางครุเหรอบางครุพระประแดงค่ะบางครุอำเภอพระประแดงค่ะพระประแดงนะถูกยึดไปวันที่เท่าไหร่26กุมภาค่ะ26กุมภา65เนี่ยนะค่ะ65ไปกดตู้ที่ท่าเรืออะไรตรงนั้นเขาเรียกท่าเรือเจดีค่ะท่าเรือเจดีนะค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวทีมงานหาเบอร์ธนาคารกรุงไทยสาขาบางครุชื่อนี้ใช่ไหมไม่ผิดนะค่ะแล้วก็เจ้าของบัตรชื่อมณีบุญโทเงินนะครับไปกดเงินบัตรประชารัฐแล้วถูกดูดไปจนบัตรนี้ยังไม่ได้เลยแล้วจะเอาเงินออกจากบัตรมาใช้ได้อย่างไรเนาะค่ะแล้วก็ตัดโดนตัดสิทธิ์ไอ้ที่ว่าไอ้นี่ด้วยค่ะโดนตัดสิทธิ์ซื้อของอะค่ะมา2เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวเรารีบประสานทางธนาคารให้นะขอจี้หน่อยนะจี้เรื่องนี้เลยชาวบ้านไปขอแล้วไม่ได้เนี่ยยังไม่ส่งมานี่ไม่ได้หรอกครับแล้วคุณอยู่ตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สมุทรปราการนะคะพระสมุทรเจดีย์พระประแดงอยู่พระสมุทรเจดีย์ก็ไม่ไกลกับบางครุนี่ใช่ไหมไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะบางครุกับทุ่งครุคนละที่กันนะค่ะโอเคธนาคาร02สวัสดีครับ